ครบอย่างเป็นทายคนสวยเออทำเรื่องการเมืองสองข้าวจริงนะครับที่พฤติกรรมก็คือเก็บของตกหล่นได้เสร็จปุ๊บก็เข้าอพาร์ตเมนต์ตามที่เราทั้งตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจพื้นที่เดินกล้องนะครับแล้วก็ไปพบทั้งรถที่ขึ้นไปแล้วไปส่งที่พักนะครับแล้วก็ตามไปตรวจค้นได้ก็ปรากฏว่าพอแนวทางการสืบสวนที่ทางท่องเที่ยวหรือทางตำรวจเราเองได้ตรวจสอบก็คือมีการล้างข้อมูลภายในเครื่องและเปลี่ยนรหัสนะครับอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่เราได้สืบสวนแล้วก็จับดำเนินคดีส่งงานสอบสวนสพ.กุฎบุรีดำเนินการตามกฎหมายครับก็คือส่งฟ้องศาลใช่ไหมครับคดีนี้ส่งฟ้องครับส่งฟ้องแล้วก็ประกันตัวที่ศาลครับที่โรงพักก็นำสรุปส่งฟ้องสั่งฟ้องไปอย่างกรณีที่เขาไปออกข่าวว่าในเชิงว่าคล้ายๆว่ามีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนกฎหมายนี่ครับในส่วนของผู้กับยืนยันว่ายังไงบ้างครับก็ในส่วนนี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะไปคิดยังไงนะครับเพื่อไปตัวเองพ้นผิดหรือยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าในส่วนของตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยได้ดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างครับ